นับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยค่ะกับเข้ามาในเบรกที่2นะคะเปิดสายให้พูดคุยกับทนายแล้วนะคะปัญหาต่างๆมีทางออกนะคะสายแรกเข้ามาแล้วนะคะคุณกัญชนานะคะจากกรุงเทพนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะคือเมื่อกี้ดูทีวีอ่ะมันเกิดในกรณีที่เด็กผู้ชายอายุมากกว่าเด็กผู้หญิงถูกไหมคะค่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเด็กผู้หญิงเนี่ย18ปีบริบูรณ์ไปแล้วค่ะแล้วเด็กผู้ชายยัง17อ่ะผู้ชายอายุน้อยกว่าผู้หญิงใช่ไหมคะผู้ชายอายุน้อยกว่าผู้หญิงแล้วก็แบบซื่ออ่ะเด็กผู้ชายค่อนข้างจะซื่อไม่ทันอ่ะค่ะค่ะแล้วเด็กผู้หญิงก็เหมือนเจ้าเล่ห์อ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือชวนไปให้ไปเรียนหนังสือก็ให้เขาเด็กผู้หญิงเนี่ยเปิดหอคือมีหอพักแล้วเด็กผู้ชายก็พักอยู่กับพี่ชายใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เขาเรียกเด็กผู้ชายแต่เขาก็ชอบกันไงค่ะแล้วประเด็นคือปัญหาตอนนี้คืออะไรคะคุณจันทนาค่ะปัญหาคืออะไรคะตอนนี้ปัญหาคือคุณพ่อคุณแม่ของผู้ชายไม่ชอบแล้วก็กีดกันค่ะแล้วถ้าเกิดพ่อแม่ของผู้หญิงเนี่ยไม่ถ้าเกิดเขาทราบเนี่ยเขาเอาผิดกับเด็กผู้ชายได้ไหมก็จะมีเรื่องพรากผู้เยาว์ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ผู้หญิงอายุ18แล้วผู้หญิงก็ผู้หญิงอ่ะ18แล้วแต่ผู้ชาย17ครับแต่ถ้าจะว่าผู้หญิงพรากผู้ชายใช่ไหมครับจะถามเรื่องที่ผู้หญิงพรากผู้ชายใช่ไหมครับใช่แต่คุณหลานอ่ะเป็นผู้ชายอ่ะค่ะคือฝั่งเราเนี่ยคือเป็นน้องผู้ชายใช่ไหมคะใช่กังวลว่าทางผู้หญิงจะบอกว่าใครจะฟ้องใครล่ะคะเนี่ยผู้ชายอายุน้อยกว่าผู้หญิงฟ้องได้ไหมได้ครับค่ะผู้หญิงฟ้องไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นการภาคต้องพิจารณาว่าเป็นการภาคหรือเปล่าเวลาที่เขาชวนคุณหลานไปที่ห้องเขาเนี่ยเขามีคลิปด้วยอ่ะมีหลักฐานว่าไปอยู่ด้วยกันผู้หญิงอ่ะถ่ายคลิปไว้แล้วก็ไปเอาใบลงเน็ตแล้วก็เอาข้อความนั้นอ่ะมาย้อนเย้ยฝ่ายผู้ชายด้วยอ่ะได้ครับผู้หญิงก็สามารถภาคผู้ชายได้ครับแต่ผู้หญิงไม่แล้วผู้ชายจะมีความผิดไหมแบบนี้ผู้ชายไม่มีความผิดครับแล้วถ้าเกิดกรณีเป็นเหมือนกับว่าขึ้นฟ้องศาลกันขึ้นมาเนี่ยผู้ชายเวลาที่ขึ้นศาลก็ไม่มีความผิดไม่เกี่ยวกับอนาคตที่เหมือนกับอันนี้อาจจะแล้วต้องไปอยู่กังวลว่าจะมีความผิดติดตัวใช่ไหมคะอย่างนั้นนักประวัติก็จะแบบคล้อยอย่างนี้ค่ะอ๋อไม่ได้เป็นผู้ต้องหาเนี่ยครับไม่ได้เป็นจำเลยนะครับไม่มีปัญหาหรอกครับก็จะเอาเรื่องก็ได้ครับอย่างตอนนี้เข้ามหาลัยก็พยายามที่จะไปสมัครหลายๆที่ผู้หญิงก็จะตามตื้อไปลงด้วยอย่างเงี้ยรอดูว่าผู้ชายไปลงเรียนที่ไหนฉันก็ไปเรียนตรงนั้นแหละประมาณอย่างแม่ผู้ชายก็พาไปสมัครประมาณ 4-5 ที่แล้วล่ะผู้หญิงก็จะตามไปสมัครทุกที่เลยอ่ะอันนี้ก็นี่แกเป็นว่าน้องผู้ชายหนีน้องผู้หญิงแล้วนะอ๋อประมาณนั้นนะคะแล้วเขาก็จะตามตื้อเขาจะตามแต่ว่าคือมันก้าวร้าวน่ะค่อนข้างจะก้าวร้าวอ่ะผู้หญิงใช่ไหมครับนั่นน่ะสิแต่ยังไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่ประวัติยังไม่ถึงกับมีขั้นถึงความผิดครับคือถ้ากรณีจะเป็นความผิดในคดีถึงศาลก็ยอมความกันได้นะเพราะว่าแต่ละคนก็เกินผู้เยาว์ไปแล้วด้วยนะคะนะก็ลองดูว่าทางนุ้ยเขาจะทำยังไงกับเราก่อนนะคะถ้าเขาฟ้องมาเดี๋ยวโทรมาปรึกษากันนะคะทีเพื่อนเป็นทนายแล้วไม่ต้องกลัวนะคะค่ะนะค่ะขอบคุณนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะคือพอเราเปิดประเด็นนี้มาใช่ไหมคะเขาก็เป็นห่วงว่าคือผู้ชายอายุน้อยกว่ากลายเป็นว่าผู้หญิงจะมาล่อลวงผู้ชายได้หรือเปล่าซึ่งจริงๆเราก่อนนี่แบบนี้คือพ้นวัยที่เรียกว่าผู้ชายยังผู้ชายยังอ๋อยังไม่ถึงยังเป็นผู้เยาว์ยังเป็นผู้เยาว์อยู่นะคะจริงๆถ้าฟ้องกลับไปผู้หญิงมาฟ้องกลับถือว่าปกติเราจะเป็นผู้หญิงฟ้องผู้ชายซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะกรณีกลับกันก็คือถ้าผู้ใหญ่เป็นผู้เยาว์ผู้หญิงที่อายุมากกว่าเราสามารถไปฟ้องเขาได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับนะคะจริงๆก็กฎหมายมันก็เท่าเทียมกันนะคะอยู่ที่การกระทำแล้วก็เจตนาก็ต้องดูว่าเป็นการภาคหรือเปล่านะคะอันนี้คงยังไม่ได้ภาคหรอกน่าจะบอกว่าตอนที่รักกันอยู่ก็ไปด้วยกันนะคะพอมีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องมาเอาเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องละนะคะทางที่ดีจริงๆแล้วก็เรียกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็กันกันไว้หน่อยเนาะอือนะคะมีสายคุณนงนุชนะคะจากร้อยเอ็ดค่ะคุณนงนุชสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะค่ะคืออยากสอบถามเรื่องคดีทำร้ายร่างกายที่เมื่อวานถามต่อจากเมื่อวานเลยค่ะค่ะค่ะเมื่อวานเมื่อวานเป็นทนายติ๊กมานะคะของคุณนงนุชเดี๋ยวนะนะคะคุณนงเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีละกันนะคะเมื่อวานทนายนัดไม่ได้มานะคะค่ะคือค่ะคดีทำร้ายร่างกายที่ถามว่าคดีที่ศาลขั้นต้นตัดสิน5ปีค่ะ 100,000 บาทค่ะศาลตอนก็ตัดสินตามศาลขั้นต้นนะคะค่ะแล้วศาลฎีกาเขาก็ไม่รับฎีกาค่ะอ๋อศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นใช่ไหมครับค่ะก็คือมันต้องห้ามข้อห้ามอุทธรณ์ฎีกาในข้อเท็จจริงนะครับกฎหมายเขาเขียนไว้อย่างนั้นนะครับอ๋อกฎหมายระบุไว้ใช่ไหมคะครับก็คือถ้าศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้นก็คือจบแล้วครับจบแล้วใช่ไหมคะถือว่าคดีได้ตัดสินไปแล้วครับค่ะค่ะคือแล้วคนนี้คุณพอดีทนายที่บ้านนะเขาบอกว่าให้เขาบอกว่าช่วยได้นะคะพ่อแม่ฟ้องกลับอะว่าลูกไม่ผิดค่ะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงทำร้ายร่างกายใช่ไหมครับค่ะทำร้ายร่างกายค่ะแล้วตอนนี้คดีถึงไหนแล้วครับคือทนายที่บ้านเขาช่วยค่ะเขาบอกว่าจะดีกาให้ใช่ไหมครับเขาจะดีกาให้ใช่ไหมครับค่ะก็ดีกาได้เฉพาะข้อกฎหมายครับก็ต้องไปดูรายละเอียดในคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์และศาลชั้นต้นนะครับค่ะคือถ้าเราพ่อแม่เราฟ้องกลับแล้วมันจะมีผลอะไรไหมคะฟ้องกลับนี่เป็นฝ่ายผู้เสียหายหรือจำเลยครับฝ่ายไหนคะคือฝ่ายพ่อแม่ของเด็กที่ถูกกล่าวหาว่าไปทำร้ายเขาน่ะค่ะแล้วจะฟ้องกลับศาลตัดสินให้จำคุกใช่ไหมครับอะไรนะคะศาลตัดสินให้จำคุกหรือว่าศาลยกฟ้องครับศาลตัดสินจำคุก5ปีปรับ 100,000 บาททั้งสองศาลใช่ไหมครับค่ะดีจะมีทางช่วยไหมคะถ้าเกิดเราจะทำอะไรพอมีทางไหมคะก็คดีนี้ศาลไม่ลดโทษให้เหรอครับไม่ได้ลดเลยค่ะตัดสิน5ปีตั้งแต่ศาลขั้นต้นเริ่มแรกเลยค่ะมันก็จริงๆแล้วมันจบในขั้นตอนไปแล้วนะคะแต่ว่าค่ะถ้าทนายเขาจะยื่นนะคะจะลองยื่นจริงๆก็ลองดูได้นะใช่ครับแต่ว่าจริงๆนะคะเขาอาจมีข้อกฎหมายที่จะต้องยื่นได้ก็ต้องดูตามคำพิพากษานะครับคุณน้องนุชคะอย่างนี้สิก็ลองให้ทนายยื่นไปก่อนนะคะว่าเป็นยังไงแล้วค่อยมาเล่าสู่กันฟังอีกทีนึงว่าปัญหาติดตรงไหนดีไหมคะค่ะคือมันต้องดูรายละเอียดในคำพิพากษาครับว่ามีประเด็นไหนบ้างนะครับก็ถ้าเขาทำได้ก็ให้เขาทำก็ให้เขาลองทำดูก่อนเพราะว่าอย่างน้อยอาจจะมีโอกาสที่ถ้าเกิดเขาพิคดีได้จริงๆนะคะเราก็อาจจะลดโทษได้หรือว่านะตรงนี้ทีหนึ่งแต่จริงแล้วถ้าจากฟังที่ฟังเนี่ยขั้นตอนมันจบไปหมดแล้วนะคะคุณนุชโอเคนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะคือเป็นประเด็นที่น่าจะเมื่อวานก็ถามมาครั้งหนึ่งนะคะทางทนายติ๊กเองก็แนะนำไปเหมือนกันว่าถ้าคิดว่าเขาสามารถที่จะพิจารณาคดีให้ได้ก็ลองให้เขายื่นทำดูแต่โดยปกติเราก็อย่างที่บอกว่ามันจบไปแล้วขั้นตอนต่างๆจริงๆน่าจะทำก่อนไม่ใช่ก็คือตามหลักเกณฑ์นะถ้าศาลชั้นต้นจำคุกเท่านี้แล้วก็ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนมันก็จะจบนะครับแต่ถ้าแก้ไขหรือเพิ่มเติมโทษจำเลยก็สามารถอุทธรณ์ฎีกาได้อีกถ้าเพิ่มโทษใช่ไหมคะครับค่ะสายต่อไปนะคะคุณรู้สึกจะเป็นคุณวัดนะคะคุณวัชชาฮัลโหลครับอาจารย์คุณวัชชาจังหวัดไหนคะจังหวัดกระบี่ครับผมกระบี่นะคะค่ะเชิญค่ะอยากทราบเรื่องคดีแพ่งครับอายุความกี่ปีครับอาจารย์เรียนหมดคดีอะไรนะครับแพ่งนะคะอายุความกี่ปีครับเรื่องอะไรครับเล่าคดีนี้หนึ่งได้ไหมคะข้อกฎหมายครับเพราะมันมีหลายแบบหลายรายการมีทั้ง2ปี5ปีแล้วก็10ปีครับต้องเล่าเหตุการณ์ว่าเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงคะรถอะครับคดีรถอะครับเหมือนว่าเขายึดรถไปแล้วเขาจะฟ้องครับอายุกี่ปีครับละเมิดใช่ไหมครับครับรถครับคดีรถอะครับคดีรถมาแล้วผมมายึดไปแล้วอายุความกี่ปีครับนี่มันห้าปีครับเกือบจะห้าปีแล้วห้าปีครับอายุความซื้อขาย5ปีครับผ่อนทุนคืนเป็นงวดก็คืออายุความ5ปีครับภายใน5ปีเขาจะฟ้องใช่ไหมครับอาจารย์
ก็ถ้าเขาไม่ทำอะไรไม่ฟ้องไม่ทำอะไรก็ภายใน5ปีไม่ได้ส่งเงินเขาไม่ได้ทำอะไรก็ขาดอายุความครับอ๋อครับครับแล้วได้ไปเซ็นหนังสือไปทำอะไรให้เขาไหมครับระหว่าง5ปีนี้ใช่ไหมครับใช่ครับว่าอายุความ5ปีหมายถึงว่าภายใน5ปีเนี่ยเราไปเจอเขาครับได้ไปชำระเงินถ้ามีชำระเงินได้ไปทำหนังสือรับสภาพหนี้ไปอะไรประมาณนี้อายุความก็จะสะดุดหยุดลงครับก็ต้องเริ่มต้นใหม่ครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับมีแต่กดส่งจดหมายมาเตือนแล้วจะครบ5ปีแล้วบอกว่าจะโป้งแต่เนี่ยจะครบ5ปีแล้วครับก็รอให้มันครบ5ปีก็ขาดอายุความเขาฟ้องไปก็ต่อสู้ก็ขาดอายุความเป็นคดีด้วยครับคดีแพ่งเรื่องอายุความต้องต่อสู้ครับแต่คดีอาญาศาลยกขึ้นเองได้ครับครับครับไปต่อสู้ว่าหมดอายุความยังไงก็มาครับผมก็เป็นประเด็นต่อสู้ครับว่าขาดอายุความแล้วไม่มีสิทธิ์มาเรียกร้องครับเท่านี้ครับอาจารย์รบกวนเท่านี้ครับครับผมค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะคือถ้ากรณีจริงๆแล้วเนี่ยบ่อยครั้งที่เราบอกว่าเป็นหนี้ก็ใช้หนี้ครับแต่นะคะแต่ถ้าคุณไม่สามารถชำระหนี้ได้เนี่ยอย่างเงี้ยก็คือ5ปีซื้อขายใช่ไหมคะเขาก็ต้องฟ้องก่อน5ปีครับใช่ไหมเดี๋ยวปกติต้องฟ้องก่อนนะคะเขาก็คงไม่ปล่อยให้ขาดนะคะอีกหนึ่งสายนะคะคุณชันชัยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะคุณชันชัยจังหวัดไหนคะอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ครับอยู่ลำปางครับผมค่ะบุรีรัมย์นะค่ะเชิญค่ะสวัสดีพ่อผมมีที่ดิน30ไร่ครับผมค่ะทีนี้พี่สาวผมมีพี่สาว3คนค่ะพี่สาวคนท้องก็ไปจำนำปรากฏว่าศาลนางรองตัดสินได้ชำระภายใน2ปีแต่ช่วง2ปีเนี่ยผมกับน้องชายอันนึงมาใช้หนี้ให้พี่สาวหมดแล้วครับผมค่ะค่ะก็ได้ตัวที่ดินกลับมาทีนี้ถ้าผมจะแบ่งทรัพย์สินแบ่งพี่น้องเนี่ยผมก็ยังสับสนว่าผมจะให้พี่หรือเปล่าหรือจะให้พี่คนที่เขาไม่ได้เป็นพี่ผมก็สับสนว่าจะให้คนไหนเนี่ยครับจะแบ่งที่ดินใช่ไหมคะที่ดินครับผมที่ดินถ้าเป็นมรดกนะครับก็จะมีเป็นของใครคะเนี่ยของคุณแม่หรือของคุณพ่อลูกอันนี้ที่ดินเป็นของคุณพ่อใช่ไหมที่เคยถามมาแล้วใช่ไหมครับคุณก็เคยถามมาแล้วใช่ไหมคะครับผมค่ะแต่พ่อผมเสียแล้วแต่ทีนี้ผมไปโอนให้แม่เป็นผู้จัดการมรดกครับครับก็30ไร่ก็แบ่งเป็น15ไร่ก็ของคุณแม่15ไร่นะครับครับผมก็อีก15ไร่ก็มาแบ่งกันกับพี่สาวแล้วก็คุณแล้วก็คุณแม่อีกครับ4คน5คนใช่ไหมครับครับผมลูกนี่ทั้งหมดกี่คนครับลูกมีพี่สาว3คนแล้วก็ผู้ชาย2คนครับก็เป็น5คนแล้วก็คุณแม่อีกคนนึงก็เป็น6คนนะครับแบ่งเป็น6ส่วนนะครับ15ไร่นี้นะครับ15ไร่6ส่วนนะครับครับแต่ทีนี้คนที่เอาไปทํานําเขาไม่ได้ชําระหนี้แล้วก็พี่สาวอีก2คนเขาไม่ได้เป็นหนี้นี่เราต้องทำยังไงครับเพราะว่าก็ไม่ต้องคนก็คุยกันนะครับเป็นหนี้ก็คุยกันได้ครับว่าคุณเอาไปจำนำคุณเป็นหนี้คุณต้องเอาเงินมาซื้ออะไรเงี้ยก็ลองคุยกันกับญาติพี่น้องดูครับครับคือวิธีการแบ่งเนี่ยต้องแบ่งเป็น6ส่วนก่อนนะก็ตามหลักกฎหมายต้องแบ่งอย่างนี้ต้องแบ่ง6ส่วนก่อนนะคะจะเป็นเรื่องหนี้ต่างหากนี่ก็ต่างหากก่อนนะครับผมค่ะเรื่องนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงนะครับแบ่งอีกค่ะก็มาไล่หนี้การสูงว่าถ้าพี่สาวบอกว่าไม่มีก็คนที่เอาไปจำนำก็ตีราคาให้เจ้าพนักงานตีราคาให้ว่ามันเป็นประมาณกี่บาทก็หักหนี้กันไปก็ได้ครับสำหรับคนที่เอาไปจำนำไม่ได้ถ่ายเนี่ยคือไม่ต้องให้ใช่ไหมครับผมครับมีหลักฐานไหมครับว่าเขาเป็นเอาไปจำนำมีหลักฐานครับผมเอาไปจำนำ300,000แต่ดอกเบี้ยเข้าไป300,000ก็เป็นหมด600,000พอดีครับแล้วคุณเอาไปใช้หนี้ใช่ไหมครับครับผมเป็นคนชำระหนี้กับน้องชาย2คนแต่ปรากฏว่าพี่สาวอีก2คนเขาไม่ได้ชำระหนี้ก็คุยกันเอาว่าคุณขอส่วนของพี่สาวมาเป็นการชำระหนี้ก็ได้ครับเอาที่ดินมาชำระหนี้แทนครับนะคะแต่ว่าก็ต้องแบ่งก่อนแล้วก็มาเอาคืนมาชำระหนี้แทนก็คุยกันก็ไม่ต้องแบ่งอะไรก็ได้ครับนะคะก็ไม่ผิดครับไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะกรณีแบบนี้ค่ะแต่ถ้าผมจะให้ผมกับน้องชายแบ่งกันแล้วก็แบ่งให้พี่สาวอีก2คนเด็กคนหนึ่งไม่ได้จะเป็นไรหรือเปล่าครับพี่เพราะว่าเขาไม่ได้ชำระหนี้อย่างเงี้ยครับถ้าในเรื่องของมรดกนี่ไม่ได้ต้องแบ่งต้องแบ่งต้องแบ่งก่อนนะคะก็ให้คุณแม่แบ่งให้คุณแม่เป็นผู้จัดการมรดกนะครับครับผมขอให้แม่จัดการให้ก่อนใช่ไหมครับครับต้องแบ่งภายใน1ปีนับแต่วันจัดการมรดกนะครับอ๋อภายใน1ปีนะครับผมครับผมครับโอเคนะคะครับขอบคุณมากครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะแหมมันก็หลายสายนะคะเดี๋ยวให้ทางทนายนัดพักกันสักครู่ก่อนนะคะเบรกหน้าเป็นเบรกสุดท้ายนะคะสามารถโทรเข้ามาได้อยู่นะคะพักกันสักครู่ค่ะ